สวัสดีครับวันนี้เรามาเดินงานพันไม้งามอารามสวนหลวงร.9มาดูกันครับว่าพันไม้จะสวยงามบานสะพรั่งมากแค่ไหนบนพื้นที่500ไร่และกิจกรรมอีกหลากหลายในงานทั้งตลาดน้ำชาววังวิถีชาวบ้านตลาดหลังวันสืบสานงานศิลป์ถิ่นเรือนรองรวมถึงงานมหัศจรรย์ไม้เมืองหนาวทิวลิปบานที่สวนหลวงร.9สวยมากๆใครที่ชอบถ่ายรูปกับดอกไม้สวยๆตลาดย้อนยุคบรรยากาศดีๆบอกเลยครับห้ามพลาดเราก็มาถึงสถานีสวนหลวงร.9แล้วนะครับจากนี้ไปไงครับหาทางกันไปถามดีกว่าเนาะโทษนะครับสวนหลวงร.9นี่ผมต้องลงทางถ้าจะไปสวนหลวงร.9นี่ต้องลงด้านไหนอะทางออกที่2ค่ะคุณผู้ชมค่ะนะครับโอเคขอบคุณครับนี่ทางออกที่2ส่วนหลวงร.9อยู่ทางออกที่2ตอนนี้รู้อย่างเดียวนะครับเดินตามทางไปทางออกที่2ก่อนจากนั้นก็น่าจะเห็นวิธีการไปต่อถามเลยก็ได้โทษนะครับไปส่วนหลวงร.9เนี่ยทางออกที่2แล้วมันต้องต่ออะไรไปต่อตรงนี้นะโอเคปอใส่ก็มีตรงนั้นเนาะขอบคุณครับขอบคุณนะครับรู้แล้วจากทางออกที่2นะครับนี่เราก็จะตรงไปทางนู้นจนถึงทางแยกระหว่าง2ห้างนี้พาราไดซ์พาร์คเราก็จะเลี้ยวซ้ายไปด้านนู้นนี่ไงมีป้ายบอกด้วยสวนหลวงร.9เลี้ยวซ้ายแล้วเราจะขึ้นรถ2แถวหรือมอเตอร์ไซค์ไปดีนะมอเตอร์ไซค์กวักมือเรียกด้วยอ่ะเอลอง2แถวก่อนละกัน2แถวที่ว่าใช่สีขาวคันข้างหน้านี้หรือเปล่าวะถ้าขึ้นปิดคันนี้จะโผล่ไปไหนสองแถวนี้ไปสวนหลวงร.9ป่ะครับโอเคขอบคุณครับสองแถวเข้าสวนหลวงรอบนี้เลยครับค่ารถ2แถว10บาทต่อคนไม่ไกลมากครับนั่งแป๊บเดียวไม่กี่นาทีก็ถึงแล้วนี่ครับผมขอบคุณครับผมถึงสวนหลวงร.9แล้วแล้วตอนนี้เราก็มาถึงสวนหลวงร.9แล้วนะครับนี่อยู่ด้านทางเข้าละเปิดตี5ถึงทุ่มหนึ่งเหรอค่าเข้าชมคนละ10บาทรถยนต์50บาทบัตรเข้าชมครับ10บาทนะครับขอบคุณครับเราก็จับได้5นี่ได้ผ่านประตูมาแล้วไปไหนก่อนดีล่ะมีอะไรบ้างนะนิทรรศการจัดโดยสนง.กปล.หอราชมงคลนิทรรศการพืชถิ่นเดียวและพืชหายากหอพฤกษศาสตร์การแสดงวงทริโอนิทรรศการไม้เมืองหนาวนิทรรศการนักวิทยาศาสตร์การแสดงจัดสวนแนวตั้งสารพยากรเฉพาะวันหยุดเหรอร้านจำหน่ายต้นไม้อุปกรณ์จัดสวนดูจากลูกศรแล้วตรงไปก่อนล่ะ
ดอกซันเดียร้านขายดอกไม้เหรอบริเวณนี้ดูร่มรื่นนี่นะมีคนมานั่งพักเพียบเลยดอกไม้เยอะเลยนะระหว่างเดินดูดอกไม้ไปด้วยกันนะครับเรามาดูประวัติความเป็นมาของสวนหลวงร.9กันเกิดจากความร่วมมือของกลุ่มบุคคลและส่วนราชการช่วยกันบริจาคทุนทรัพย์จากประชาชนชาวไทยจนสามารถสร้างเป็นสวนขนาดใหญ่เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเนื่องในสุภมงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ5รอบในวันที่5ธันวาพุทธศักราช2530โดยมีวัตถุประสงค์ให้สวนหลวงร.9เป็นสถานที่ส่งเสริมวิชาการทางด้านพืชศาสตร์โดยปลูกรวบรวมพันธุ์ไม้ชนิดต่างๆเพื่อการศึกษาวิจัยและเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจรวมทั้งการปลูกฝังทัศนคติการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเชิญท่านแวะเลือกซื้อต้นไม้จากร้านค้าของสวนหลวงร.9ซึ่งนำพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับหลากหลายชนิดนะคะมาวางจำหน่ายให้กับทุกท่านได้เลือกซื้อกันในราคาย่อมเยาค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีร้านค้าเอ๊ะบริเวณตรงนั้นมีเต็นท์ขาวๆเยอะเลยเราคงต้องไปตรงนั้นทีนะเห็นหลายคนเดินไปทางนั้นโอเคสะพานสุขไมชลเขตเวทีจัดแสดงงานพันไม้งามพันไม้งามอารามสวนหลวงร.9บริเวณนี้เป็นเหมือนรวมร้านค้านะครับมีจิวเวลรี่จิวเวลรี่มีเสื้อผ้ากลับเลยนะ
ผ้าขาวม้าด้วยเสื้อมอห้อมโซนขนมแล้วครับน้ำพริกแคบหมูหมูย่างไส้กรอกอีสานไก่ลูกชิ้นน้ำดื่มน้ำปั่นต่อรับจ้าได้นะคะน้ำอ้อยสดผัดไทยนครปฐมไส้กรอกหมูเส้นลูกชิ้นลุงเสือบ้านนอกหมูทอดไก่ทอดกระเทียมพริกไทยมะตูมเชื่อมปลาติ้วชอบชอบอยชอบอะไรนี้ครับขนมปั้นบ้านเอิงขนมลาไข่นกกระทะปลาเกี๊ยวทอดลูกชิ้นปิ้งขนมหวานแตงโมปั่นกันน่าสนนะเป็นขาวๆตลอดทางนี้นะครับจะเป็นร้านค้าครับมีจิวเวลรี่เสื้อผ้าเครื่องดื่มอาหารขนมหวานมาดูกันต่อครับI'm
สวยดีนะมาถึงอีกหนึ่งโซนที่น่าสนใจครับสืบสานงานศิลป์ถิ่นเรือนรองจำลองตลาดชาววังสัมผัสบรรยากาศตลาดน้ำและของกินของอร่อยที่หาทานไม่ค่อยได้ในกรุงเทพตารางการแสดงมีอะไรบ้างนะมีอะไรบ้างเข้าแช่เหรอข้าวแช่โบราณนี่อะไรน้ำช่อดอกมะพร้าวอาจีน่าอ่ะน่าอ่ะค่ะอาจีน่าจะกินอะไรลูกข้าวเหนียวมะม่วงข้าวเหนียวทุเรียนขนมบุหลันด้านนอกขนมไทย3กล่องก่อนนี้หมดนี้เลยเหรอครับใช่ครับตั้งแต่ข้างล่างครับคุณค่ะโอเคครับผมเป็ดปูสดจากคุณโบราณขนมชั้นหม้อแกงไข่ขาวหม้อแกงเผือกขนมกรีบลำดวนขนมอีบหยอดไปทอดได้หมดเลยอ่าฮะเดี๋ยวมาส่วนฝั่งนี้ก็ได้ที่ต้นมะม่วงทองครับใส่ไส้ขนมกรีบทองได้หมดเลยจ้ะอือหือดีเอาหม้อแกงไข่ขาวแล้วก็เป็ดปูกะทิสดตอนนั้นสดๆนุ่มๆเลยคุณค่ะนิ่มๆมาจากใจเย็นได้3วันครับระหว่างนั้นด้วยอีกอันนึงเอาเลยดิครับก็ลงได้นะครับพี่ฝ่ายทองทั้งหยอดมันขนมก็ได้คุณต้องบอกกับคอกลับได้ครับถ้ามาทางงานตรงนี้เลยดิเดินได้ทางเพลินๆ อันนี้ก็เนี่ยครับตัวนั้นคือไส้เผือกที่อันนี้ไส้งาดำจ้ะอ๋อนี่งาดำใช่ครับเออเอางาดำมาที่ไหนงาดำครับอ๋ออันนี้งาดำเนาะอันนี้เผือกแล้วก็จะถั่วได้ครับค่ะ
จุดจำหน่ายบัตรล่องเรือ20บาทชุดเครื่องหอมเวลาเป็นต้นไปหรือว่า4โมงเย็นนั่นเองแล้วก็ปิดท้ายกันนะคะกับศิลปินชื่อดังค่ะที่วันนี้จะมาเจอกับทุกท่านนะคะทุกท่านค่ะก็สามารถมาเตรียมสะจองพื้นที่ได้บริเวณด้านหน้าเวทีได้เลยซึ่งเย็นนี้ค่ะจะได้เจอกับคุณเอิร์นวรากรค่ะใครที่เป็นแฟนคลับของคุณเอิร์นนะคะเรียนเชิญได้เลยค่ะช่วงเย็นๆ18นาฬิกาเจอกันอย่างแน่นอนค่ะแต่ว่าในช่วงนี้เนี่ยทุกท่านค่ะก็ต้องขออนุญาตพักเบรกพักเสียงเวทีสักครู่หนึ่งนะคะแล้วก็ไปเที่ยวจากท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะดังนั้นนะคะตอนนี้เรามีวิชาการท่องเที่ยวรอท่านอยู่แล้วค่ะดังนั้นดิฉันขออนุญาตนะคะส่งต่อให้กับวิทยาของเราเลยค่ะตรงนี้คงเป็นเวทีการแสดงที่เห็นว่าจะมีในเย็นนี้สินะไปกันอีกสักทีก็ดีนะมีเพียงหาดสายสายลมสองเราอยู่กันยังเช้าไม่เช้ามันไม่ถึงโซนตลาด4ภาคมีอะไรบ้างน้ำพริกหนุ่มขนมจีนน้ำเงี้ยวข้าวซอยลำปางข้าวแตนข้าวเกี๊ยวว่าวเออมาขนมจีนน้ำยาค่ะจากซื้อข้าวแล้วก็มาหาโต๊ะนั่งกินบริเวณนี้ได้เลยไส้กรอกอีสานลาบเป็ดอุดรซึ่งความสัมพันธ์ที่ไปถึงระดับความรักระหว่างคุณและคนข้าวไข่เจียวไก่ย่างส้มตำก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยาแล้วก็มีร้านค้าบนเรือก๋วยจั๊บโบราณยำแซ่บขนมโคเนื้อคำเหรออกมาสมันไก่ริมน้ำไหมอ๋อล่องเรือคนละ 5-20 นาทีแบบนี้แหละI'm sorry.
และนี่เป็นอีกหนึ่งโซนนะครับที่เรียกได้ว่าเป็นโซนยอดฮิตเลยพื้นที่ดอกทานตะวันผมมาช่วงบ่ายๆคนยังไม่เยอะมากเรามาเดินเก็บบรรยากาศความสวยงามของดอกทานตะวันไปด้วยกันนะครับที่ว่างอยู่ตอนนี้นะครับประมาณ50ท่านกับผู้เข้าชมงานสวนไม้เมืองหนาวของเรานะครับกับงานอาจารย์ไม้เมืองหนาวอยู่ริมป่าที่สวนหลวงร.9แห่งนี้นะครับเข้าชมกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับให้เข้าชมฟรีและนี่เรียกได้ว่าเป็นไฮไลท์อันดับหนึ่งของปีนี้เลยครับทิวลิปบานที่สวนหลวงร.9จัดที่อาคารทกลพระเกียรติปกติจะเป็นอาคารสำหรับจัดงานแต่งงานในสวนหลวงร.9ในเป็นไปได้ก็เน้นมาวันธรรมดาก่อนนะครับหลีกเลี่ยงการมาวันอาทิตย์เพื่อแบ่งรอบในการเข้าชมเข้าสู่งานมหัศจรรย์ไม้เมืองหนาวทิวลิปบานที่สวนหลวงร.9ค่ะขอบคุณสำหรับเสียงปรบมือด้วยนะคะจุดนี้จะเปิดให้เข้าชมเป็นรอบนะครับรอบละประมาณ30นาทีการเข้าชมงานในรอบนี้นะครับจึงก็ได้กระถิ่นรอบสุดท้ายนะครับของวันนี้ครับกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับเราจัดขึ้นนะครับเพื่อทุกท่านได้สัมผัสความสนุกสนานนะครับด้านในเลยครับคือด้านในได้เลยนะครับซ้ายขวาตรงกลางด้านในได้เลยครับเข้าไปด้านในก่อนนะครับเริ่มต้นเลยนะครับท่านเดินเข้าด้านในก่อนซ้ายขวานะคะเพื่อการกิจกรรมนี้นะครับบริษัทปตท.ร่วมกับมูลนิธิสวนหลวงร.9และกรุงเทพมหานครจัดนิทรรศการพิเศษในงานพันไม้งามงานนี้มีชื่อว่าทิวลิปบานที่สวนหลวงร.9หรืออีกชื่อหนึ่งแบบเต็มๆนะครับมหัศจรรย์ไม้เมืองหนาวทิวลิปบานที่สวนหลวงร.9บรรดาดอกทิวลิปที่จัดแสดงในกิจกรรมนี้นะครับไม่ได้มาจากเนเธอร์แลนด์นะแต่ปลูกที่จังหวัดระยองบ้านเรานี่เองครั้งนี้ทีมงานยกดอกทิวลิปมาให้เราได้ดูกันในงานแบบสะดวกเลยไม่ต้องไปไกลถึงต่างประเทศหลังจากที่ผู้ชมในรอบนี้ประมาณ50คนนะครับเข้ามาหมดแล้วเจ้าหน้าที่จะคอยปิดประตูไม่ให้ความเย็นไหลออกจากห้องทิวลิปจะดูสวยในอุณหภูมิประมาณ13องศาเซลเซียสใครที่แวะมาดูดอกทิวลิปนะครับอยากให้เผื่อเวลาสักหน่อยเพราะบางช่วงเวลาคิวอาจจะเยอะนอกจากทิวลิปนะครับก็ยังเอาความเย็นเนี้ยไปปลูกพืชเมืองหนาวได้อีกหลายชนิดเลยหนึ่งในนั้นก็คือสตรอเบอรี่วางขายในแบรนด์ที่ชื่อว่าฮารุมิกินอกอาคารบริเวณข้างหน้านะครับก็มีน้ำสตรอเบอรี่และผลให้ชิมด้วยจะซื้อติดมือกลับบ้านก็ได้นะฟิลิปสักพอยส่วนสีชมพูก็เป็นทิวลิปเฟิร์สคลาสสีม่วงเป็นทิวลิปเพอร์เพิลสกายทิวลิปเป็นเลสตี้เหรอทิวลิปสีชมพูขาวกลีบดอกชมพูไลท์เชดขาวจะเป็นสีขาวงาช้าง
ทิวลิปอิลเดอฟรองซ์ทิวลิปคัมลาดสีม่วงมันจะละทิวลิปมันเตซูมาจะมีดอกสีม่วงนี่เหรอรอบของผมจบที่เวลาประมาณ5โมงเย็นนะครับพอออกมาดูสิครับคิวเริ่มเยอะแล้วโซนทานตะวันนี่น่าจะเป็นพื้นที่ยอดฮิตเลยนะดูเหมือนไม่ค่อยไม่มีช่วงว่างเลยจะมีคนตลอดเวลาพื้นที่ดอกทานตะวันนี้นะครับจะอยู่ใกล้ๆกับอาคารตะกอนเกียรติที่จัดแสดงมหัศจรรย์ไม้เมืองหนาวดอกทิวลิปบานบรรยากาศร่มรื่นนี่นะหลังจากที่เดินงานนี้มีข้อแนะนำมาฝากคนที่จะมาครับสวนหลวงร.9ค่อนข้างใหญ่เลย500ไร่ไม่ค่อยมีร่มเงาด้วยอยากให้เตรียมพกร่มหมวกหรือจะเป็นพัดลมมือถือก็ได้นะครับจะได้เดินงานได้เพลินขึ้นหรืออาจจะเลือกเดินตอนเช้านะครับที่ไม่ค่อยร้อนคนก็น้อยแต่ว่าร้านค้าอาจจะยังเปิดไม่ครบครับแต่ถ้าเป็นตอนเย็นนะทุกร้านเปิดจัดเต็มแต่คนเยอะมากชอบแบบไหนแล้วก็เลือกเวลาเที่ยวแบบนั้นนะครับ
ช่วงเย็นแดดเริ่มร่มคนก็เริ่มเยอะนะบริเวณทางเข้าก็มีเต็นท์ขาวเยอะเลยเหมือนจะเยอะด้วยนะโอ้ของกินกับเครื่องดื่มเพียบแน่ๆดูลักษณะนี้แล้วมีหน้าเหรอคนเยอะเลยคนเยอะเลยนะแถวนี้ตรงนี้เป็นโซนอาหารส่วนตรงนั้นเหรอพวกเสื้อผ้าของใช้แน่เลยโอเคพอทะลุต่อไปก็เป็นลานจอดรถได้เวลาออกจากโซนหลวงร.9ครับระหว่างที่หลายคนกำลังมาผมกำลังกลับแล้วเราต้องขึ้นสองแถวตรงไหนล่ะตรงนั้นใช่ไหมเนาะเป็นสองแถวจอดอยู่น่าจะใช่นะสองแถวไปปากซอยพาราไดซ์พาราไดซ์ใช่ไหมโอเคครับปากซอยนะครับออกปากซอยนะครับขอบคุณที่ร่วมเดินทางมาด้วยกันนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะครับถ้าใครมีข้อแนะนำติชมหรือข้อเสนอแนะว่าอยากให้ไปที่ไหน
โพสต์บอกในที่ช่องคอมเมนต์นะครับแล้วเราเจอกันการเดินทางครั้งต่อไปครับบ๊ายบายเทคแคร์นะครับ